ชายสงสัยเพื่อนแตงโมหายไปไหนหลังน้องจมน้ำหายทั้งเพื่อนทั้งเรือพี่ชายสงสัยเพื่อนแตงโมหายไปไหนหลังน้องจมน้ำหายทั้งเพื่อนทั้งเรือแค่อยากถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องสาวตัวเองวันที่24กุมภาพันธ์2565เวลาประมาณ22:40ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายชีวิตรวมถึงนักประดาน้ำร่วมกันลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวความคืบหน้าล่าสุดวันที่25กุมภาพันธ์เวลา2:30หลังจากเกิดเหตุการณ์4ชั่วโมงเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำ4ทีมรวม30ชีวิตได้แบ่งทีมกันลงไปค้นหารอบที่3ขณะที่พี่ชายแตงโมที่ได้เดินทางมายังที่เกิดเหตุก่อนให้สัมภาษณ์ผ่านถาปณีเอียดศรีชัยผู้สื่อข่าวเดอะรีพอร์เตอร์ว่าตอนนี้ตนอยากเจอเพื่อนโมอยากสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เกิดเหตุมายังไม่มีข้อมูลที่แท้จริงเลยเราอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องเราตอนนี้เพื่อนทุกคนหายหมดรวมถึงเรือที่โมตกก็อยู่ไหนไม่รู้พร้อมกันนี้ได้มีการติดต่อโทรไปหาผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมเพื่อสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีผู้รับสายแต่อย่างใดโคราชพบป่วยโควิดใหม่109รายเสียชีวิต1คนเร่งปูพรมฉีดเข็ม3รับเปิดเมืองวันที่1พฤศจิกายนนี้นครราชสีมาปูพรมฉีดเข็ม3รับเปิดเมืองวันที่1พฤศจิกายนนี้ขณะที่สถานการณ์การโควิด-19พบผู้ป่วยเพิ่มอีก109รายเสียชีวิต1รายวันที่25ตุลาคมที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19เดอะมอนครราชสีมาประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาทยอยเดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เข็มที่3ซึ่งเป็นการฉีดให้กับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวร์แล้ว2เข็มโดยจะได้รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่3เป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันขณะนี้มีประชาชนรับวัคซีนเข็ม3จำนวน 56,045 คิดเป็นร้อยละ 2.44% เพื่อเร่งให้ประชาชนในนครราชสีมาได้รับวัคซีนครบตามเป้าหมายเพื่อรองรับการเปิดเมืองในวันที่1พฤศจิกายน64นี้สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พื้นที่นครราชสีมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่109รายซึ่งพบการติดเชื้อภายในพื้นที่102รายติดจากนอกพื้นที่7รายทำให้ตอนนี้จังหวัดนครราชสีมามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สะสม 29,307 รายรักษาหายแล้ว 27,023 รายกำลังรักษาอยู่ 2,064 รายส่วนผู้เสียชีวิตพบเพิ่มอีก1รายเพศชายอายุ59ปีอาศัยอยู่ตำบลพลสงครามอำเภอโนนสูงมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ผู้เสียชีวิตมีประจำตัวโรคเบาหวานความดันโลหิตไขมันในเลือดสูงและโรคหอบหืดเข้ารับการรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนนสูงเมื่อวันที่12กันยายน2564ก่อนส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและเสียชีวิตวันที่23ตุลาคม64ที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้จังหวัดนครราชสีมามีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 แล้ว220รายThank you.
เตือนผลข้างเคียงฟาวิพิราเวียสท.ยังไม่มีอาการไม่ต้องรับยาส่วนใหญ่หายเองได้เตือนผลข้างเคียงฟาวิพิราเวียห้ามกินคู่ฟ้าทลายโจรสท.ยังไม่มีอาการไม่ต้องรับยาส่วนใหญ่หายเองได้ให้ใจเท่าที่จำเป็นหวานตับอักเสบจ่ายยาเท่าที่จำเป็นตามดุลพินิจแพทย์ระบุโอมิครอนส่วนใหญ่ไม่มีอาการไม่จำเป็นต้องรับยาหรือรักษาตามอาการได้ชี้ฟาวิมีผลข้างเคียงทั้งตับแกสบตาเรืองแสงยิ่งไม่ควรกินคู่ฟ้าทลายโจรยิ่งทำผลข้างเคียงมากขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565นายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขสท.กล่าวถึงความจำเป็นเรื่องยาฟาวิพิราเวียในกลุ่มโควิดที่ไม่มีอาการว่าขณะนี้มีการปรับการดูแลรักษาโดยหากไม่มีอาการก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายยาฟาวิพิราเวียซึ่งไปตามลักษณะของทั่วโลกโดยเราจะจ่ายให้กับผู้ที่มีอาการปานกลางขึ้นไปเป็นไกด์ไลน์ใหม่ของกรมการแพทย์เมื่อถามถึงผู้ติดเชื้อไม่มีอาการแต่อยากได้ยาฟาวิพิราเวียในแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่าการจ่ายยาขอให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาและทำความเข้าใจกับคนไข้ยาคือยาต่างจากขนมยาทานเข้าไปแล้วก็มีผลดีผลข้างเคียงและผลเสียจึงต้องรับประทานที่จำเป็นจริงๆเราน่าจะเป็นการใช้ยาฟาวิพิราเวียมากที่สุดแห่งหนึ่งเพราะเราใช้หลายสิบล้านเม็ดแต่ต้องพิจารณาข้อดีข้อเสียด้านนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าการที่ให้รักษาระบบแยกกักตัวที่บ้านเป็นอันดับแรกไฮเฟิร์สเพราะเราฉีดวัคซีนเยอะกว่า 80% คนเฝ้าระวังใส่ใจตัวเองมากขึ้นโรคก็เบาลงโดยจะมีเครื่องมืออุปกรณ์อาหารอย่าไปดูแลแพทย์ติดตามอาการทุกวันโดยย้ำว่าไม่มีอาการไม่ต้องรับยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียหากมีอาการหรือความเสี่ยงจะอยู่ที่ดุลพินิจของแพทย์ส่วนกรณีมีอาการเปลี่ยนแปลงเช่นไข้สูงกว่า39องศาเซลเซียสนานเกิน24ชั่วโมงหายใจเร็วเกิน25ครั้งต่อนาทีในผู้ใหญ่ออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า 94% บางคนมีโรคร่วมเช่นโรคไตหัวใจความดันอาการกำเริบกลุ่มนี้ก็จะพิจารณานำเข้าโรงพยาบาลส่วนเด็กเล็กสังเกตอาการยากขึ้นวัดออกซิเจนปลายนิ้วอาจลำบากเพราะอุปกรณ์ไม่พอดีให้ดูการหายใจลำบากไม่กินนมไม่กินข้าวซึมลงซึ่งกรณีมีอาการฉุกเฉินสามารถโทร1669ได้ย้ำว่าไม่มีอาการไม่ต้องรับยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียทุกวันนี้มีการเข้าใจผิดมีประชาชนและจิตอาสามาขอยาให้ประชาชนอยากบอกว่าแนวทางการรักษาในปัจจุบันออกมาว่าผู้ป่วยไม่มีอาการไม่จำเป็นต้องได้ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียหากมีอาการหรือความเสี่ยงก็อีกเรื่องแต่อาจพิจารณาให้ฟ้าทลายโจรได้แต่หากรับฟ้าทลายโจรแล้วก็ไม่ควรรับฟาวิพิราเวียมารับประทานร่วมกันอาจเกิดภาวะตับอักเสบได้ถ้าอาการมากขึ้นจะมียาตัวอื่นหรือส่งเข้าโรงพยาบาลรักษาตามระบบตามปกตินายแพทย์ณัฐพงษ์กล่าวต่อว่าข้อบ่งชี้การรับยานั้นถ้าผู้ป่วยไม่มีอาการเลยไม่จำเป็นต้องรับยาถ้ามีอาการแม้แต่เล็กน้อยจะเป็นดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหนบางท่านเสี่ยงแพ้ยาได้หรืออาการข้างเคียงจากการกินยาร่วมกันโดยผู้ป่วยปอดบวมควรได้ยาแต่ถ้ายาตัวใดตัวหนึ่งอาจมีอาการข้างเคียงก็จะเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งอย่างคนท้องเราไม่ให้ฟาวิพิราเวียต้องเป็นเรมดิซิเวียถ้ามีอาการดุลพินิจของแพทย์เช่นไข้ไอเหนื่อยหอบเหมือนมีปอดบวม3วันไข้ไม่ลงถือว่ามีข้อบ่งชี้เมื่อถามว่าผู้ติดเชื้อโควิดที่ไม่มีอาการแล้วรับยาฟาวิพิราเวียจะส่งผลอย่างไรนายแพทย์ณัฐพงษ์กล่าวว่าการกินยาฟาวิพิราเวียมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงที่กลัวคือตับอักเสบ
แม้จะไม่เกิดขึ้นมากแต่ก็เกิดได้รวมถึงกรณีที่มีดวงตาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าฉะนั้นหากไม่มีอาการก็ไม่มีความจําเป็นยิ่งกินคู่กับฟ้าทลายโจรทําให้มีอาการขึ้นมาฉะนั้นต้องซักประวัติก่อนว่ารับยาฟ้าทลายโจรมาแล้วหรือไม่ต้องหยุดก่อนไม่กินคู่กันเมื่อถามว่าผู้ติดเชื้อกลุ่มเขียวที่ไม่ได้รับยาฟาวิพิราเวียมีโอกาสที่อาการจะมากขึ้นหรือไม่นายแพทย์ณัฐพงษ์กล่าวว่าสำหรับคนไม่มีอาการและไม่ได้รับยาถ้าแพทย์วินิจฉัยเร็วก็ต้องรอดูอาการอีก 2-3 วันหากยังไม่มีอาการก็ไม่จำเป็นต้องรับยาฟาวิราเวียทั้งนี้ที่ผ่านมาใช้ยาฟาวิพิราเวียไปมากทำให้คนเข้าใจว่าต้องกินยาคุณเรียกร้องเข้ามาผ่าน 1,330 เพราะต้องการยาทั้งที่ไม่มีความจำเป็นยังเน้นย้ำว่าหากเป็นอาการเล็กน้อยให้รักษาตามอาการส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดหายเองได้ไวรัสวันนี้เหมือนไข้หวัดแต่ที่ผ่านมาเดลตามีความรุนแรงไม่มีภูมิต้านทานก็ลงปอดยิ่งมีโรคประจำตัวก็แย่ลงพอติดเชื้อแจ้งเข้ามาส่วนใหญ่ก็มีอาการจึงจ่ายยาฟาวิพิราเวียแต่ช่วงนี้โรคมีความรุนแรงลดลงส่วนใหญ่ไม่มีอาการพอมี ATK ก็ตรวจรู้ผลเร็วไม่มีอาการจึงไม่ได้จ่ายยานายแพทย์ณัฐพงษ์กล่าว